ครับสลับไปดูคดีดังอย่างเรื่องของสารวัตรการกันหน่อยนะครับที่มีเรื่องของความคุ้มคลั่งแล้วก็มีการใช้อาวุธปืนยิงออกมานะครับทำให้เป็นข่าวใหญ่เมื่อสัก 2-3 วันที่ผ่านมาแล้วสุดท้ายเนี่ยเรื่องของการปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ที่เข้าไประงับเหตุแล้วก็อาจจะส่งผลให้สารวัตรการเสียชีวิตล่าสุดมีผลชันสูตรสารวัตรการแล้วนะครับเบื้องต้นเนี่ยเจอสารในกลุ่มของกัญชาแต่ก็ยังคงต้องการการพิสูจน์อย่างละเอียดอีกครั้งนึงจะใช้เวลา 2-3 วันนี้นะครับพร้อมกับยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ไม่ประสงค์ให้เกิดความสูญเสียการเข้าควบคุมสถานการณ์เป็นการปฏิบัติตามยุทธวิธีครับในเรื่องนี้พลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประภัทรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็แสดงความเสียใจกับญาติของผู้เสียชีวิตนะครับทั้งหมดเป็นเรื่องที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นแต่ก็ยืนยันว่าการระงับเหตุเป็นไปเพื่อให้มีความปลอดภัยกับทุกฝ่ายมากที่สุดพร้อมกับยอมรับว่าชุดอรินทราช26มีการใช้กระสุนจริงในการปฏิบัติการเนื่องจากว่าสารวัตรการก็มีอาวุธที่เป็นกระสุนจริงอยู่ด้วยแล้วก็มีการตบโต้ตอบเจ้าหน้าที่อยู่ตลอดเวลานะครับทำให้ชุดปฏิบัติการจำเป็นจะต้องมีอาวุธที่เท่าเทียมกับผู้ก่อเหตุแต่ก็มีทั้งกระสุนยางแล้วก็ปืนไฟฟ้าใช้ร่วมปฏิบัติด้วยโดยขั้นตอนการปฏิบัติตามแผนกรกฎก็ได้มอบหมายให้ผู้บังคับการตำรวจนครบาล2เป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์อยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วครับเอาไปฟังเสียงท่านผบ.ตร.หน่อยครับหลังจากนั้นแล้วก็มาทราบเมื่อคืนว่ามีการสูญเสียนะครับเราก็เสียใจนะครับเรื่องนี้นะครับไม่อยากให้เกิดขึ้นนะครับให้ใช้กระสุนจริงเข้าไปในปฏิบัติการครั้งนี้ไหมถูกต้องครับคือเมื่อผู้ก่อเหตุมีกระสุนจริงก็ต้องใช้อาวุธที่มีลักษณะที่เพื่อเท่าเทียมกันเพื่อความปลอดภัยในการทำงานนะครับแต่เราก็มีทั้งกระสุนยางปืนไฟฟ้าไว้กรณีที่ว่าเราสามารถหยุดยั้งอาวุธปืนเขาได้นะครับแต่ณขณะเกิดเหตุเนี่ยเราได้รับรายงานจากชุดการพิเศษว่าไม่สามารถหยุดยั้งได้เขาก็โต้ตอบมานะครับก็เลยต้องใช้ยุทธีตามขั้นตอนตามมาตรการที่ตามสัดส่วนนะครับสำหรับการเจรจาตลอดทั้ง2วันก่อนที่จะมีการเข้าปฏิบัติการนะครับได้มีการประเมินร่วมกับแพทย์จิตเวชกรมสุขภาพจิตอยู่ตลอดเวลาเพื่อจะวางแผนเข้าไประงับเหตุแต่ด้วยสภาวะความเครียดของสารวัตรการนะครับไม่ยอมรับข้อเสนอทั้งหมดแม้กระทั่งตัวเองเนี่ยได้โทรศัพท์พูดคุยด้วยภาษาเหนือด้วยแล้วนะครับแม้ว่าในช่วงแรกเนี่ยจะไว้ใจแต่ก็ไม่ยอมวางอาวุธแล้วก็พูดจาไม่รู้เรื่องจึงตัดสินใจเข้าปฏิบัติการครับสำหรับสาเหตุที่สารวัตรการคุ้มคลั่งเนี่ยน่าจะมาจากสภาวะจิตใจก่อนหน้านี้ทราบว่ารักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลในจังหวัดเชียงใหม่นะครับแล้วก็มีการปกปิดอาการส่วนเรื่องความเครียดในการทำงานน่าจะไม่มีและการยกย้ายมาปฏิบัติงานในด้านข่าวกรองในด้านขออภัยครับในด้านการข่าวนะครับของตำรวจสันติบาลเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์ก็เป็นความสมัครใจเพิ่งจะมีอาการผิดปกติ5วันก่อนที่จะเกิดเหตุที่ไม่มาปฏิบัติราชการผู้บังคับบัญชาจึงได้มีการโทรศัพท์ไปสอบถามนะครับแต่ก็พบว่าสารวัตรการเนี่ยพูดจาผิดปกติจึงได้นำแพทย์ไปรับมาที่มารักษาตัวนะครับไปรับที่บ้านเพื่อจะรักษาตัวแต่ก็ถูกปฏิเสธแล้วก็โต้ตอบกลับมาด้วยอาวุธครับท่านยืนยันไหมครับว่าความเครียดของเขาหรืออาการทางจิตของเขาเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นจากการทำงานหรือว่าการสั่งงานผู้บังคับบัญชาไม่มีนะครับเพราะว่าเท่าที่ได้รับรายงานมาคือทางที่เขามีการหมุนมาอยู่ที่สันติบาลในเรื่องจากเป็นการทำงานที่สมัครใจกันระหว่างหน่วยงานซึ่งทางกองวิชาการศึกษามองว่าเขาไม่น่าจะเหมาะกับงานวิจัยอะไรที่อยู่ในด้านวิชาการประวัติเขาเคยอยู่ด้านบชปสนะครับก็เลยเห็นว่าเขาเคยทำงานด้านการข่าวก็เลยส่งตัวมาอยู่กับสันติบาลสันติบาลก็รับตัวนะครับเมื่อไปทำงานที่สันติบาลตั้งแต่วันที่15กุมภาก็ยังไม่มีอะไรที่น่ากังวลนะครับเพิ่งมา5วันหลังนี่เองที่เขาไม่มาทำงานนะครับไปดูเรื่องของการเยียวยาชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวกันบ้างนะครับเพราะว่าก่อนหน้านั้นที่ทางสารวัตรการคุ้มคลั่งเนี่ยก็ได้มีการยิงปืนคือยิงปืนขึ้นฟ้าแล้วก็คือชาวบ้านเนี่ยเขาบอกว่ายิงถึง 40-50 นัดก็มีเหมือนกันนะทำให้ต้องมีการอพยพประชาชนออกจากพื้นที่นะครับในเรื่องนี้เนี่ยทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ได้ให้ตำรวจในพื้นที่ไปสำรวจความเสียหายพร้อมที่จะให้เงินช่วยเหลือกับบ้านข้างเคียงที่ได้รับผลกระทบทุกรายแล้วก็ให้ความช่วยเหลือกับญาติผู้เสียชีวิตตามสิทธิ์ที่จะได้รับอย่างเต็มที่ครับทางพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับได้ตรวจสอบผลการชันสูตรศพสารวัตรการก่อนที่จะนำผลไปสรุปสำนวนคดีพร้อมกับเปิดเผยว่าแพทย์ได้รายงานสาเหตุการเสียชีวิตมาจากการเสียเลือดนะครับจุดที่กระสุนเข้าหลักๆเนี่ยเป็นร่างกายช่วงหน้าอกลงไปมีกระสุนทะลุปอดแล้วก็มีอาการตกเลือดในช่องท้อง
ยืนยันว่าไม่ได้หวังเอาชีวิตแต่เนื่องจากขณะที่เจ้าหน้าที่พยายามบุกเข้าควบคุมตัวโดยใช้กระสุนยางแล้วก็ปืนไฟฟ้าทางสารวัตรการเองเนี่ยได้มีการยิงปืนตอบโต้นะครับทำให้ตำรวจอีกชุดหนึ่งที่ใช้กระสุนจริงยิงตอบโต้จนสารวัตรการเนี่ยจะกระโดดจากหน้าต่างชั้นที่2แล้วก็ร่วงลงมาข้างล่างอย่างที่หลายๆคนน่าจะเห็นคลิปกันแล้วนะครับอย่างไรก็ตามตอนนี้ก็ยังรอผลการชันสูตรอย่างละเอียดคาดว่าจะต้องใช้ระยะเวลาสัก 2-3 วันเนื่องจากว่าผลการตรวจหาสารเสพติดในเลือดเบื้องต้นพบสารเสพติดในกลุ่มกัญชาในร่างกายครับสาเหตุเบื้องต้นเนี่ยที่เสียชีวิตคือการเสียเลือดนะครับแต่แล้วเบื้องต้นเนี่ยมันมีเขาเรียกว่าสารอะไรที่มันมาจากเหมือนสารเสพติดอ่ะนะครับก็เบื้องต้นแต่ผมก็ให้คุณหมอเนี่ยให้ตรวจให้ละเอียดผลการตรวจเรื่องสารเสพติดในเลือดทั้งหมดเนี่ยเราตรวจต้องละเอียดเลยนะครับเพื่อจะได้ตอบข้อสักถามหรือข้อสงสัยให้ได้นะครับสารเสพติดในที่นี้หมายรวมถึงกัญชาด้วยไหมคะก็เบื้องต้นเป็นสารในที่ในกลุ่มของกัญชาครับกระสุนเข้าจุดสำคัญจุดไหนที่ทำให้เป็นเสียชีวิตได้ครับกระสุนเนี่ยเท่าที่เราเห็นนะครับมันมีกระสุนมันทะลุหมดแต่มันทำให้ตกเลือดในจากในช่องท้องก็คือในส่วนปอดนะครับในสมองไม่มีส่วนบนหัวใจไม่มีรอยกระสุนในสมองไม่มีรอยกระสุนนะครับนี่เกิดจากการที่เสียเลือดแต่รายละเอียดเนี่ยคุณหมอขอให้ตรวจให้เสร็จเพื่อรายงานในรูปคดีให้กับพนักงานสอบสวนทีนี้ทางญาติของสารวัตรการนะครับซึ่งเป็นพี่ชายของสารวัตรการเนี่ยซึ่งพี่ชายเป็นตำรวจเช่นเดียวกันก็ติดใจสาเหตุการเสียชีวิตว่าเกิดจากการทำร้ายร่างกายหรือไม่นั้นเนี่ยในประเด็นนี้สามารถอธิบายทางการแพทย์ได้นะครับว่าเกิดจากการปะทะยืนยันว่าไม่ได้มีการปิดปากจากเรื่องนี้เนี่ยก็จะหารือเรื่องของการเยียวยาชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบรวมถึงครอบครัวของสารวัตรการด้วยเพราะว่าเคยเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาที่สร้างคุณงามความดีมาตลอดการรับราชการแล้วก็ทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติขณะเดียวกันตำรวจพิสูจน์หลักฐานก็ได้เข้าไปรวบรวมกระสุนและพยานหลักฐานต่างๆพร้อมกับจำลองเหตุการณ์ก่อนที่จะนำผลมาประกอบสำนวนคดีนะครับแล้วก็จะมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนชุดปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการระงับเหตุด้วยเพื่อจะตอบข้อสงสัยให้กับสังคมครับแต่พี่ชายเขาติดใจนิดหน่อยซึ่งคุณหมอจะตอบได้ทั้งหมดนะครับเพราะว่าเมื่อกี้เราคุยกับคุณหมอแล้วว่าที่ญาติสงสัยที่คุณพี่ชายเขาสงสัยเนี่ยปรากฏว่าสิ่งที่เขาสงสัยเนี่ยมันคุณหมอตอบได้ว่ามันเกิดจากการปะทะกันจริงๆไม่ได้เกิดจากการที่เฮ้ยเราไปทำร้ายหรืออะไรไม่มีนะเพราะว่าตัวเราพี่ชายไปว่าเหมือนเฮ้ยเราไปทำร้ายเขาหรือเปล่าไปทำให้คือไม่ใช่เกิดจากการปะทะแล้วไปทำให้เขาตายไปมันไม่เกี่ยวเลยครับทุกอย่างเนี่ยอยู่ในใบชันสูตรที่เราเห็นทั้งหมดสิ่งที่พี่ชายเขาสงสัยเมื่อกี้คุณหมอบอกแล้วครับเราสอบประวัติเข้ามาเขาทำงานดีที่ทำงานเขารักในปสโทรมาหาพี่ก็บอกว่าพี่ไม่เคยคิดที่จะเอาชีวิตเขาเลยเขาเป็นคนทำงานเพื่อนฝูงรักเขาถึงร้องเพลงกันไหมเอากำลังให้กำลังใจแต่ในความที่เขาเป็นจิตเวชนี่แหละซึ่งเราอย่าลืมนะชาวบ้านไม่ได้ออกก็ตั้งเยอะคนติดเตียงก็มีที่ยังไม่ได้ออกก็มีแล้วเกิดสมมติถ้ามันเกิดเหตุขึ้นมาแล้วเราคอนโทรลไม่ได้นี่ที่ผู้ใหญ่ห่วงกันใช่ไหมครับแล้วมันก็เป็นจุดนึงแล้วคุณหมอเองก็บอกว่าเขาเนี่ยเกินขีดที่จะเจรจาต่อรองแล้วคุณหมอไม่ได้บอกให้เราบุกนะต้องเข้าใจก่อนเขาแค่ให้ข้อความคิดเห็นนะครับแล้วประกอบกับการตัดสินใจพี่ถึงบอกว่าทุกอย่างมันมีขั้นตอนตั้งแต่เราnegotiator เราเอาคนที่เขาสนิทสนมทำทุกอย่างคุยคอลน้องไลฟ์สดอย่างเงี้ยเขาก็ดูอยู่ตลอดตอนกลางคืนเพราะหน้าจอเขาเปิดอยู่ตลอดพี่ถึงผากผ่านน้องๆไปว่าถ้าเขาดูอยู่เราไม่ได้หวังชีวิตเลยนะได้เขามอบตัวเราก็เต็มที่นะจริงๆเราไม่เคยคิดที่จะเอาชีวิตเขานี่ก็เป็นคำยืนยันจากท่านรองผบ.ตร.นะครับว่าปฏิบัติตามยุทธวิธีจริงๆนะครับสำหรับร่างของสารวัตรการนะครับทางครอบครัวก็นำไปตั้งสวดอภิธรรมที่วัดสุทธิสะอาดย่านคลองสามวานะครับโดยมีกำหนดการฌาปนกิจในวันนี้ก่อนที่จะนำอัฐิกลับไปที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับ